สวัสดีครับเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วเป็นช่วงที่ร้อนแรงจริงๆทั้งอุณหภูมิและคนติดไวรัสโควิด -19 นะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านถ้าไม่จำเป็นอย่าออกไปข้างนอกเราจะได้ไม่ติดโรคนะครับแล้วยังช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อด้วยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยและประเทศไทยพ้นภัยไวรัสโควิด -19 โดยเร็วนะครับเดือนเมษายนดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรผมเกตเทวาโหราเพื่อมวลชนมีคำตอบให้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านอย่างเป็นทางการที่ได้รับการตอบรับที่ดีมีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนแล้วผมจะกันกองพิธีพิถันรักษาคุณภาพมาตรฐานในการออกคำพยากรณ์ให้ทุกท่านนะครับและมีหลายท่านที่มาตรวจดวงชะตากับผมโดยบอกว่าไปดูคลิปใน YouTube ของท่านอื่นแล้วก็อยากจะดูดวงพอโอนเงินไปก็ไม่ดูให้นะครับเชิดเงินหนีไปเลยหรือว่าหลอกลวงนั่นเองและบางคนก็บอกว่าได้ดูแต่ก็พูดคนละแบบที่ดูใน YouTube นะครับเรียกได้ว่าเจอการหลอกลวงหลายรูปแบบในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับด้วยสาเหตุนี้ผมจึงต้องแนะนำตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหนเพราะเราเป็นคนมีการศึกษามีครูบาอาจารย์ที่ดีถึงได้บอกว่าจบจากมหาลัยมหิดลนะครับและไปเรียนต่อที่สถาบันพยากรณ์ศาสตร์หรือโหราฟันธงนั่นเองและยังเป็นหนึ่งใน60อรหันต์ศิษย์โหราฟันธงซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในโครงการนี้อยู่นะครับและมีประสบการณ์ดูดวงมากกว่า7ปีที่บอกเพื่อให้รู้ว่าผมมีความตั้งใจจริงหวังดีไม่ได้มาหลอกลวงมีความน่าเชื่อถือมีตัวตนจริงๆโหราศาสตร์เป็นเรื่องของความเชื่อผมจึงต้องทำให้ทุกท่านเชื่อมั่นหรือชักมีและดูจากคอมเมนต์ก็เห็นว่ามีคอมเมนต์ว่าแม่นยำตรงค่ะเกิดขึ้นจริงครับหลายๆคนเลยหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมผมถึงได้ต้องอธิบายแบบนี้และที่ผ่านมาก็มีหลายท่านให้ผมไปที่ปรึกษาดูดวงคือผมก็ยินดีแต่อาจจะไม่ทราบขั้นตอนการดูดวงผมจึงขอเรียนให้ทราบในตรงนี้ว่าดูดวงกับผมนั้นแม่นยำแสนง่ายนะครับเพียงทักไลน์มานะครับและบอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนและโอนจองเมื่อถึงเวลาก็โอนมาโดยมีค่าครูอยู่ที่799บาทเท่านั้นโอเคผมจะใช้ทั้งวิชาความรู้ใช้พลังใช้ความคิดใช้จินตนาการประสบการณ์หาแนวทางแก้ไขให้ด้วยครับและยังรับออกอีเวนต์ทั่วไทยและทั่วโลกเพราะมีคนที่รับชมและติดต่อดูดวงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเยอะมากครับแล้วท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ลัคนาอะไรและเฉพาะคนที่ไม่รู้เท่านั้นนะครับแจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนเช่นเกิด24กรกฎาคม2516เวลา 10:30 นจังหวัดพะเยาไว้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและบอกด้วยว่ากดติดตามสั่นกระดิ่งและแชร์ให้แล้วผมจะบอกลัคนาให้ฟรีว้าวเพื่อจะได้ดูคลิปลัคนาที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับแต่ถ้าผมติดคิวก็รอหน่อยนะครับผมสัญญาว่าจะบอกลัคนาให้ทุกคนครับและเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปรับฟังคำพยากรณ์กันได้เลยครับและนี่คือดวงดาวเดือนเมษายน2023ของคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์หรือคนที่ผมผูกดวงหรือนักพยากรณ์ท่านอื่นนะครับผูกดวงว่าอยู่ลัคนาสิงห์ก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าชาวราศีสิงห์นี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นราศีแห่งเจ้าป่าก็สิงโตถูกไหมครับก็คือเจ้าป่าไงก็คืออะไรครับผู้นำ leadership หลายๆคนนะครับนักธุรกิจเจ้าของกิจการอยู่ราศีสิงห์แทบทั้งสิ้นครับรวมไปถึงคนใหญ่คนโตครับประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหลายๆคนหลายๆท่านหลายๆประเทศเลยนะครับอยู่ราศีสิงห์ครับเพราะนั้นราศีสิงห์เป็นราศีแห่งความเป็นผู้นำครับมีเกียรติยศชื่อเสียงครับนะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีครับนี่ครับคือตัวเรานะครับนี่แหละครับราศีสิงห์แล้วมาดูกันนะครับว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็เห็นเลยครับราศีสิงห์ดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวประจำตัวแน่นอนครับโอ้โหเรียกว่าโดดเด่นมากนะ
พราะดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่13เมษายนไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่นะดาวประจำตัวไปตกมรณะอยู่นะแต่พอหลัง13ไปแล้วโอ้โหลุ่งโลดเจอจรัสครับดาวที่เต็มเป็นมหาอุดครับมีพลังอันยิ่งใหญ่ร้อนแรงอยู่ในภพสุภะครับโอ้โหมีเขาเรียกว่าเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จสามารถใช้แรงกายความรู้กิตติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำนะครับทำให้เกิดความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับนี่พูดอย่างนี้เลยนะแต่ถามว่าง่ายไหมก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้นำนั่นแหละจะฝ่าวิกฤตตรงนี้ได้นะครับพร้อมกับอะไรครับพร้อมกับเรื่องเงินครับเพราะคือดาวพุธด้วยครับช่วงที่ดาวพุธอยู่ในวันที่2เมษายนนะครับดาวพุธคือการเงินเลยนะครับการเงินและดาวโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะครับวันที่2เมษายนถึงวันที่18เมษายนนะช่วงนั้นยังมีรายจ่ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะถ้ามีเข้ามาไม่ต้องตกใจนิดเดียวเองไม่ผิดกว่าวันนะครับพอหลังที่19เมษายนไปแล้วครับถึงสิ้นเดือนเลยครับดาวการเงินอยู่ในภพสุภาครับแตนๆๆนี่นะเอฟเฟคเราก็ใส่เองได้เลยก็คืออยู่ในมุมที่ดีแล้วร่วมกับตัวเราแสดงว่าตัวเราเนี่ยสามารถใช้คำพูดเจรจาสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในการที่หาเงินนะครับนำสู่ความสำเร็จไม่พอเท่านั้นนะครับเรายังมีดาวมุตติยูดาวเกตดาวเกตมาวันไหนครับมาวันที่12เมษายนโอ้โหใกล้ๆกันเลยเห็นมั้ย12เมษายนเกตมาก่อนรอแล้ว13เมษายนก็มาช่วยเสริมอีกทีนึงแปลว่าโอ้เราจะได้ทั้งการเจรจาตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใครทำบุญมาเยอะๆนะบอกเลยโอ้โหดาวเกตของท่านจะมีพลังแรงมากจะช่วยท่านประสบความสำเร็จคาดการอะไรไว้จะแม่นยำนี่ผมการันตีนะครับรวมทั้งอาจจะเกิดสิ่งดีๆอย่างปุบปับฉับพลันก็ว่าได้นะครับยังไม่คาดคิดเลยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ผมจะเน้นมากเลยนะว่าตัวเราเนี่ยแหละจะต้องแบบทำแล้วได้พลังที่เรามีเนี่ยทุ่มให้เต็มที่แปลว่าเหนื่อยสุดๆแต่ถ้าเราทุ่มเต็มที่เราได้แน่นอนนะครับตรงจุดนี้เนาะแล้วตามมาด้วยดาวศุกร์นะครับอยู่ทั้งเดือนเลยนะครับดาวศุกร์มาจะพบสหัสชะครับและพบกรรมะครับเป็นเกษตรครับแปลว่าเรื่องงานจะโดดเด่นอีกเดือนนึงเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นปุเป็นปะนะอาจจะไม่ได้อย่างใจเท่าไหร่แต่เดือนเมษายนเนี่ยโอ้โหงานจะเรียกว่าอยู่ในมุมที่ดีขึ้นมีการติดต่อสื่อสารพบปะเจรจาแต่อาจจะไม่ได้เดินทางมากนักเพราะติดไวรัสโควิด-19 นะครับก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์สิครับ Facebook LINE โทรศัพท์ครับโทรเยอะได้เลยนะยิ่งโทรยิ่งดียิ่งติดต่อยิ่งดีเพื่อนก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการงานแปลว่างานโดดเด่นก็ต้องทำเป็นช่วงเดือนที่คุณจะดีที่สุดในดาวการงานคุณดีที่สุดในรอบปีนี้แล้วนะถ้าไม่ทำจังหวะเดือนเมษายนนี้ก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุยเลยใครตกงานมีโอกาสได้งานใครมีอยู่แล้วลุยเหนื่อยแน่แต่สำเร็จนะครับบอกได้เลยบอกให้ชัดเลยนะครับชัดเจนถึงมากที่สุดแล้วต่อมาครับดาวอังคารนะครับพันธุครับเนี่ยครับอันต้องฝากไว้นิดนึงนะดาวพันธุไปเป็นอลินะครับโอ้โหระวังนะครับสุขภาพคนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องนะครับท่านอาจจะเจ็บป่วยในช่วงเดือนเมษาก็บอกไว้แล้วนะก็รีบพาไปหาหมอหรือมีอะไรหรือท่านอาจจะช่วงนี้ไวรัสมาแรงเพราะนั้นคนในบ้านนะดูแลให้ดีอย่าให้เขาไปเผชิญกับในสิ่งที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะติดไวรัสนะครับติดแมสติดอะไรไปด้วยนะครับเจลล้างมือนะครับหรือในหนึ่งหมายความว่าบ้านเรานะครับอาจจะต้องมีการซ่อมมีการพังผุนะครับหรือขับรถเนี่ยโหต้องระวังด้วยนะชาวราศีสิงห์เนี่ยเพราะเป็นชาวที่ขับรถเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังอาจจะเฉี่ยวอาจจะชนอาจจะอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆเพราะนั้นหาของดีด้วยนะครับติดตัวประจำตนไว้ถ้าให้ผมแนะนำก็จะมีพระราหูทรงคุดนะครับเต็มองค์เลยนะครับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีพระกริ่งครับนี่พระกริ่งช่วยได้แล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือติดตัวประจำตนไว้เลยนะครับเดือนเมษายนนี้ต้องระวังยิ่งถ้าต้องเดินทางขับรถออกไปยิ่งต้องระวังให้หนักหรืออยู่บ้านก็ต้องระวังของมีคมในบ้านด้วยหรือไปชนเช่นเดินไปชนขอบโต๊ะขอบเตียงโอ้โหเท้าโน
หัวโนนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะต่อมาครับดาวปุตตะครับไปเป็นอริแล้วครับโอ้ก็ต้องระวังครับบุตรหลานบริวารของท่านครับลูกของท่านเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยนะอาจจะดื้ออาจจะไม่ฟังอาจจะงอนต้องเขาเรียกว่าบริหารจัดการดีๆใช้น้ำเย็นเข้าลูบนะครับเพราะผมรู้แล้วคนราศีสิงห์เป็นคนที่ชอบสั่งต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อารมณ์เหมือนตัวเองเป็น Center of Universe ศูนย์กลางจักรวาลเลยก็ว่าได้นะแต่จังหวะนี้บางทีเขาดื้อเขาไม่ฟังก็ต้องใจเย็นๆเดี๋ยวดาวย้ายก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับนะหรือไม่ก็เจ็บป่วยเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาไปในที่สุ่มเสี่ยงที่จะติดไวรัสพยายามให้อยู่บ้านนะครับดีที่สุดนะอันนี้บอกไว้เลยผมเห็นผมก็ทักผมก็เตือนถ้าทำตามมันก็รอดนะครับตรงนี้ไม่อยากให้เกิดนะที่พูดนี่คือไม่อยากให้เกิดนะครับตรงนี้ชัดเจนมากต่อมาครับดาวเสาร์ครับเป็นอริทั้งเดือนเลยนะครับก็หมายความว่าต้องระวังเรื่องสุขภาพเราด้วยนะครับการเจ็บป่วยเป็นนู่นเป็นนี่กระดูกไม่ค่อยดีปวดเมื่อยผิวหนังผดผื่นภูมิแพ้ฟันมีปัญหาฟันผุฟันเกฟันร่วงไอ้ที่เราเขาเรียกอะไรไปอุดมามันหมดอายุพอดีเอออะไรแบบนี้นะเนี่ยถ้าเป็นจริงๆก็คอมเมนต์บอกผมด้วยได้เลยนะเดือนเมษามีเวลาอีกทั้งเดือนนะครับตรงนี้เนี่ยฟังก่อนรู้ก่อนก็แก้ได้ก่อนถูกไหมครับขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงด้วยนะบางคนไม่มีดาวแบบนี้อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ถ้าคนมีอยู่แล้วระวังให้เต็มที่เลยระวังให้หนักเลยนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ได้นะครับตรงนี้นะครับนะก็ระวังเรื่องครอบครัวเรื่องบุตรบริวารหรือบางคนน่ะลูกน้องลูกน้องอาจจะออกช่วงเนี้ยลูกน้องดื้อไม่อยากทำกับเราแล้วก็ออกก็เปลี่ยนลูกน้องก็คือต้องบอกว่าทุกราศีต้องเปลี่ยนราศีนี้ราศีนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนลูกน้องเนี่ยชัดนะหรือเปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตหรือมีโปรเจกต์บุกเบิกที่จะต้องเหนื่อยต้องยากโปรเจกต์ใหม่ๆมีเข้ามาแน่นอนนะครับชาวราศีสิงห์ตอนนี้ผมเห็นคนใกล้ตัวราศีสิงห์มีอะไรใหม่ๆทำหมดเลยแต่มันไม่ง่ายไงเพราะมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นน่ะเขาเรียกช่วงบุกเบิกช่วงแอดเวนเจอร์แต่ยังไม่เอ็นเกมครับเพราะยังได้อยู่นะครับก็ลุยเลยแล้วดาวอังคารเนี่ยโอ้โหเรียกกล้าแข่งขันขยันแทงคานคือจริงๆคนราศีสิงห์ก็ขยันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ไปเป็นอริแปลว่าขยันแบบแปลกๆเขาดูจะขยันต้องกลางคืนบ้างอะไรบ้างนะทำแล้วจะออกมาดีนะครับกลางวันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะตรงจุดนี้นะครับเพราะนั้นก็ลุยเลยนะโปรเจกต์ใหม่ๆทำเยอะๆมีอะไรที่ใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไรให้รับผิดชอบมีอะไรให้เราต้องแก้ไขมีเยอะงานที่บอกว่าดีเนี่ยก็ถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันก็ไม่ง่ายถูกไหมแต่มันมีมุมที่จะสำเร็จก็ทำได้มันก็มีสำเร็จแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแก้ปัญหากันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราได้นั่นก็คืออะไรครับแฟนเราครับคนรักครับภรรยาสามีครับดาวราหูพบปัตตานีครับไปอยู่ราพะยังอยู่อยู่แล้วถ้าให้ดีนะแฟนจะช่วยเราได้มากก็คือหลังวันที่19ครับเพราะปัตตานีราพะไปอยู่สุภะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้ามีอะไรก็ให้แฟนช่วยได้นะยิ่งในช่วงที่จังหวะเราอ่อนแอก่อนวันที่13เนี่ยมีอะไรปรึกษาแฟนปรึกษาหุ้นส่วนเขาจะช่วยเราได้เป็นอย่างดีเนี่ยเรามีดาวอังคารและดาวเสาร์อยู่ในภพที่มันหนักๆเหนื่อยๆเนี่ยให้แฟนช่วยครับอย่าเก็บไว้กับตัวเองอย่าทำตัวเหมือนฉันเป็นฮีโร่โอ้โหคือเราไม่ได้มีพลังวิเศษแบบไอรอนแมนหรือกัปตันอเมริกาอย่างเงี้ยครับที่จะได้แบบโอ้โหทำได้ทุกอย่างหรือทอร์เทพเจ้าสายฟ้าอย่างเงี้ยถูกไหมนั้นเราก็ต้องปรึกษาหาตัวช่วยดวงนี้เดือนนี้หาตัวช่วยเดือนหน้าก็ว่ากันใหม่ว่าจะเราเองหรือใครช่วยถูกไหมครับแต่เด่นที่ผมเห็นก็คือให้แฟนช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่วนความรักครับเนี่ยดูจากมุมดาวแล้วค่อนข้างดีเลยนะดาวแฟนก็อยู่ราพะดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรเนี่ยจังหวะนี้คนโสดก็มีโอกาสได้เจอได้คุยได้กุ๊กกิ๊กกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกันนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมบอกได้เลยว่าคนราศีสิงห์อีกไม่นานครับจะมีเกณฑ์ลงเอยครับนี่แต่ต้องติดตามผมไปนะครับว่าจะเป็นเดือนไหนปีไหนนะครับแล้วผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่เดือนนี้ขอให้ทุกท่านในชาวราศีสิงห์ได้ใช้ความเป็นผู้นำความรู้
ความที่เราเป็นคนธาตุไฟด้วยเขาเรียกว่าแอคทีฟไฮเปอร์ฝ่าด่านวิกฤตโควิด19ทำงานแบบใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยออนไลน์แล้วจะประสบความสำเร็จหรือบางคนทำอะไรรู้ไหมครับธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วโอ้โหนี่โคตรดีเลยพูดอย่างนี้เลยนะออนไลน์กำลังรุ่งไลฟ์สดบ่อยๆนะไลฟ์ได้เลยจะประสบความสำเร็จจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นยิ่งไลฟ์หลังวันที่19ยิ่งดีนะครับตรงจุดนี้นะอันนี้ผมพูดได้เลยนะครับชัดเจนมากแล้วก็แนะนำด้วยนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เจอดาวเกตโอ้โหเซนส์เราจะแรงเนี่ยดูแล้วจะได้ดูดวงจะได้ทำบุญจะได้ฝันอะไรแปลกๆจะได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุ้มครองคำพูดเราก็จะเป๊ะปังพูดได้พูดอะไรได้อย่างนั้นแสดงว่าต้องปากพล่วงนะศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ต้องคิดบวกพูดบวกฉันจะรวยฉันจะได้ฉันจะสำเร็จฉันจะสมหวังคิดไปเลยครับจะได้อย่างนั้นเลยนะตรงนี้เพราะดาวเกตมานี่ท่านช่วยเราเต็มที่เลยนะบอกได้เลยนะครับขอเงินขอทองขอโชคขอลาภขอความสำเร็จกับท่านแต่อย่าลืมทำบุญให้ท่านด้วยนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งยวดเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เนี่ยเซนแรงได้ไปวัดได้ทำบุญหรือได้พระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลดีๆก็ได้ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาครับนี่ครับขั้นตอนการดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาครับอันนี้ผมขอพูดก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครฟังถึงคลิปนี้และถึงเวลานี้แล้วดูดวงกับผมด้วยผมจะแจกสีพึ่งให้ฟรีครับแจ้งมาด้วยนะในไลน์ว่าเนี่ยฟังถึงคลิปตรงนี้เลยอาจารย์มีแจกครับนะผมก็จะแจกให้ฟรีและสีพึ่งนี่บอกได้เลยนะศักดิ์สิทธิ์มากมวลสารโอ้โหเรียกได้ว่าการเงินการงานสมหวังใช้เจรจาได้ทุกเรื่องอ่ะสำเร็จหมดอ่ะนะพูดอย่างนี้เลยทาก่อนที่จะออกไปพูดนะครับแล้วทำยังไงครับก็ดูดวงกับผมถูกไหมครับแอดไลน์ครับ GIAT65 ครับแล้วก็จองเวลากับผมครับสะดวกกี่โมงแล้วก็โอนค่าครู799 บาทครับนอกจากได้ค่าประสบการณ์ผมไปแล้วเนี่ยผมจะหาทางแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแถมยังได้สีพึ่งกลับไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่มาด้วยแล้วก็ส่งสลิปแล้วก็ที่อยู่มาแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาครับเช่นเกิดวันที่23เดือนพฤศจิกายน2540เวลาที่เกิดเป็นเวลา 19:47 จังหวัดที่เกิดจังหวัดชลบุรีเนี่ยอย่างเงี้ยครับยิ่งเวลาเกิดเป๊ะนะผมยิ่งดูได้แม่นยำมากขึ้นนะครับและท่านใดโอนแล้วไม่จองแล้วมีคนอื่นโอนมาในเวลาเดียวกันต้องยกให้คนนั้นนะครับก็ต้องกราบเรียนให้ทราบณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแต่ยังไม่จบนะครับนี่ครับช่วงท้ายรายการนะครับผมได้อัญเชิญพระเศรษฐีนวโกศสมัยพุทธกาลทั้ง9ท่านมาส่งท่านที่ฟังถึงตรงนี้นะครับแล้วกดติดตาม Subscribe สั่นกระดิ่งครับแล้วกดแชร์ด้วยครับโอ้ขอให้รวย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 ครับมั่นคงเศรษฐีเหมือนสมัยพุทธกาลทั้ง9ท่านครับทำอะไรก็สำเร็จมั่งมีเงินทองมีเงินใช้จ่ายทุกครั้งไปครับนี่ครับสำหรับคนที่ติดตาม Subscribe สั่นกระดิ่งให้ผมนะครับนอกจากจะได้รู้ลัคนาแล้วเนี่ยยังได้บุญจากผมไปด้วยแล้วพระเศรษฐีนวโกศที่มาส่งท่านด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าฟังถึงตรงนี้ต้องสุดยอดแน่นอนกลับไปนี่ชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเกิดแต่สิ่งดีงามตามมาเลยก็ว่าได้นะครับนะครับก็สำหรับคลิปราศีสิงห์ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับและติดตามคลิปอื่นของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์คนที่ท่านรักนะครับแชร์ในเฟซใน LINE Instagram ได้หมดเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ